Apple ได้เปิดตัว Mac OS ใหม่ไปแล้วนะครับในชื่อว่า Ventura ครับเดี๋ยวผมจะสรุปนะฮะว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับเอารับชมไปด้วยกันในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผม1 iMod นะครับ Mac OS 13นะครับหรือว่า Mac OS Ventura ครับ Apple ได้เปิดตัวไปในงาน WWDC ปี2022นี้แล้วนะครับซึ่ง Apple นะครับมุ่งเน้นการทำงานที่ผู้ใช้ครับทำงานอยู่แล้วเป็นประจำบน Mac นะครับให้ทำงานได้ง่ายขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมการทำงานมากขึ้นรวมถึงการแชร์สิ่งที่ทำอยู่ให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไฮไลท์ฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจของ macOS Ventura นี้จะมีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับเริ่มด้วยฟีเจอร์ใหม่ครับที่ใช้ชื่อว่า State Manager ครับที่เข้ามาใน macOS Ventura ครับฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้นะครับจะช่วยจัดการหน้าต่างบนหน้าจอ Mac ครับให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโดยเราสามารถเปิดใช้งานได้ที่คอนโทรลเซ็นเตอร์เลยนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วครับจะทำให้หน้าต่างแอปการใช้งานหลายๆส่วนบนหน้าจอของ Mac เรานะฮะจัดเรียงหมวดหมู่อย่างอัตโนมัตินะครับทางด้านซ้ายครับและแสดงแอปที่เรากำลังใช้อยู่ตรงกลางหน้าจอครับและเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเรามีหน้าต่างแอปที่เปิดเอาไว้มากกว่า1แอปครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเราเปิดแอป Note แล้วก็ Keynote ที่ปรับขนาดหน้าจอเอาไว้นะครับเมื่อเราสลับไปมาระหว่างแอปทางด้านซ้ายครับขนาดของหน้าต่างที่เราตั้งไว้ครับก็ยังคงขนาดเดิมครับรวมถึงเราสามารถลากรูปภาพนะครับบนหน้าเดสก์ท็อปไปยังหน้าต่างแอปทางด้านซ้ายครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ Final Cut Pro ครับก็สามารถลากเข้าไปในแอปได้เลยครับตามมาด้วยการปรับปรุงใหม่ที่ดีขึ้นของ Spotlight ครับหรือว่าการค้นหาบน Mac ของเรานะครับโดยเราสามารถใช้ Quick Look เพื่อแสดงผลตัวอย่างดูก่อนหน้าในหน้าต่างได้เลยนะครับเพียงแค่กด Space Bar Spotlight นะครับยังสามารถใช้ค้นหารูปในไลบรารีของเราได้หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ก็สามารถทำได้ครับหรือสามารถใช้แอปพื้นฐานต่างๆได้เลยบน Spotlight นะครับอย่างเช่นการตั้งเวลาถอยหลังครับหรือใช้งานคำสั่งลัดต่างๆก็สามารถทำได้ครับและ Spotlight นะครับยังแสดงรายละเอียดข้อมูลให้เห็นแบบเต็มหน้าจอมากยิ่งขึ้นด้วยครับและ Mac OS Ventura นะครับยังมีรายละเอียดการปรับแต่งแอปพื้นฐานอีกหลายแอปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวแรกเลยนะครับคือแอป Mail ครับแอป Mail นะฮะสามารถยกเลิกการส่งอีเมลที่เพิ่งส่งไปได้ง่ายๆแล้วนะครับหรือจะกำหนดเวลาส่งอีเมลในเวลาที่ต้องการก็ได้รับการแจ้งเตือนให้เราสามารถติดตามผลหรือตั้งเวลาการกลับมาอ่านอีเมลย้อนหลังก็สามารถทำได้เช่นกันครับการเซิร์ชในแอป Mail นะครับทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับมีคำแนะนำแสดงขึ้นเมื่อเราเริ่มต้นพิมพ์คำค้นหานะครับและยังตรวจสอบการสะกดคำพร้อมกับแนะนำคำให้เราอีกด้วยครับมาทางฝั่ง Safari กันบ้างครับ Safari เรามีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการแชร์แท็บกรุ๊ปครับโดยเราสามารถแชร์หน้าต่างการค้นหาร่วมกับกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวของเราได้สำหรับการวางแผนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวครับหากเพื่อนๆไปเจอหน้าเพจที่น่าสนใจก็สามารถเพิ่มแท็บเข้าไปในแท็บของการแชร์แท็บกรุ๊ปได้เลยและแชร์แท็บกรุ๊ปนะครับยังแสดงผลอีกด้วยว่าเพื่อนของเรากำลังดูแท็บไหนอยู่บ้างครับในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยใหม่นะครับที่มีความปลอดภัยมากขึ้นใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในงาน WWDC นะครับ Apple ได้ใช้ชื่อว่า Passkey ครับเราสามารถสร้าง Passkey ได้ง่ายๆนะครับด้วยการใช้ Face ID หรือว่า Touch ID ครับหลังจากนั้นจะสามารถใช้ Pass ID เข้าสู่อุปกรณ์นะครับได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับตาม Ecosystem ของทาง Apple ซึ่ง Passkey ตัวนี้นะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องกรอกรหัสนะครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่นะครับในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าเกมมิ่งนะครับด้วยการใช้ชิป Apple Silicon นะครับทำให้ความสามารถและก็การแสดงผลของการเล่นเกมบน Mac ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยอย่าง Metal Tree นะครับและในงาน WWDC 2022นี้นะครับ Apple ก็ได้เปิดตัว Metal FX Upscaling ครับเพื่อให้นักพัฒนานะครับนำไปใช้พัฒนาการเล่นเกมบน Mac ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและมีความน่าสนใจครับเพราะว่า Apple นะครับได้เปิดตัวเกมอย่าง Resident Evil Village ครับโดยจะสามารถเล่นผ่านเครื่อง Mac ได้ในช่วงท้ายของปีนี้นะครับและการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปครับMac OS Ventura ครับ Apple ต้องการให้การใช้งานครอบคลุมและใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างการใช้ FaceTime ครับหากอัปเดต Mac OS 13นะครับหรือว่า Ventura ตัวนี้นะครับเราสามารถสลับใช้ FaceTime ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone ครับ iPad หรือว่า Mac นะครับ
ใช้งานสามารถสลับได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดวางสายแล้วก็เข้าใหม่เหมือนกับปัจจุบันนะครับและเรายังสามารถใช้ iPhone เชื่อมต่อเป็นกล้องของ Mac ได้แล้วนะครับเพื่อความคมชัดที่มากขึ้นครับหรือการใช้ฟีเจอร์อย่าง Center Stage ก็รองรับครับรวมถึงการใช้กล้อง Ultra Wide เพื่อใช้สำหรับมุมมองโต๊ะของเราก็สามารถทำได้ครับรวมถึงมีฟีเจอร์แสงไฟสตูดิโอครับโหมดภาพถ่ายบุคคลหรือการเบอร์ฉากหลังที่มากขึ้นครับก็รองรับการใช้งานนี้ด้วยครับรวมถึงครับขาติดกล้องของ iPhone สำหรับ Mac นะครับจะเปิดขายภายในปีนี้ด้วยครับผมและก็มีฟรีฟอร์มครับที่เป็นแอปใหม่เพิ่มเข้ามานะครับฟรีฟอร์มคืออะไรฟรีฟอร์มคือแอปด้านการทำงานนะครับที่เราสามารถร่วมกันทำงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโปรเจกต์ครับการเก็บบันทึกการ brainstorming กับทีมของเรานะครับหรือการวาดรูปกับเพื่อนเราก็สามารถทำได้ครับการแชร์ไฟล์การใส่เว็บลิงก์นะครับเอกสารวิดีโอต่างๆนะฮะเสียงก็สามารถทำได้ครับเราสามารถทำงานร่วมกันในแบบ real time ได้เลยนะครับสามารถเชิญผู้ที่จะร่วมงานกับเรานะครับเพียงแค่แชร์ลิงก์แล้วเริ่มทำงานด้วยกันได้ทันทีแล้วหากใครที่มีไอเดียเป็นของตัวเองนะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหน้านั้นแบบ real time เลยครับไฮไลท์สุดท้ายครับที่หยิบมานะฮะก็คือการตั้งค่าครับ System Preference ใน Mac นะครับจะเปลี่ยนชื่อไปครับโดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น System Settings ครับโดยแถบเมนูด้านข้างนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับใน iPad OS ส่วนด้านขวาจะแสดงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเมนูที่เลือกจากด้านซ้ายนะครับทำให้การเข้าไปตั้งค่าเมนูต่างๆทำได้ง่ายมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าจากไอคอนเมนูหลายชั้นเหมือนตอนนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Mac OS 13หรือว่า Mac OS Ventura นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ iMac ปี2017และใหม่กว่า Mac Pro ปี2019และใหม่กว่า iMac Pro ปี2017 Mac Mini ปี2018และใหม่กว่า MacBook Air ปี2018และใหม่กว่า MacBook ปี2017และใหม่กว่าตัวสุดท้ายครับ MacBook Pro ปี2017และใหม่กว่าครับและนี่ก็คือสรุปไฮไลท์สำคัญนะครับสำหรับ Mac OS ใหม่ครับ Mac OS Ventura ครับหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีคอมเมนต์เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับไว้ถ้า Mac OS Ventura เข้าแล้วเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาขยี้ประเด็นไฮไลท์ต่างๆให้ดูกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับผม1 iMod ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ